ครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวฟิสิกส์ไทยบ้านกันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้นะก็จะเป็นการเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่9ในส่วนของโจทย์ปัญหาเรื่องคลื่นกลนะครับก็เป็นแบบฝึกหัดของสสวทเนาะหลังจากที่เราเรียนเนื้อหาของเรื่องคลื่นจนจบบทแล้วเนี่ยเรามาลองทำแบบฝึกหัดกันดูนะครับก่อนจะไปดูเนื้อหานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Channel Physics ไทยบ้านของผมด้วยนะครับ
ข้อ4นะครับเขาบอกว่าใบไม้ลอยในน้ำเนี่ยเมื่อคลื่นผ่านจะกระเพื่อมขึ้นลง15รอบในเวลา 0.5 วินาทีนะครับแล้วก็สันคลื่นเนี่ยอยู่ห่างกัน2เมตรอัตราเร็วคลื่นในน้ำขณะนั้นเป็นเท่าใดก็คือถามหา V แล้วก็เขาให้สันคลื่นกับสันคลื่นในห่างกัน2เมตรเพราะฉะนั้นระยะแลมดาของเราก็คือเท่าไหร่ครับ1แลมดาเท่ากับ2เมตรโอเคเราต้องการหา V เรามีแลมดาเราก็ใช้ V เท่ากับ F แลมดามาดูความถี่ของคลื่นนะครับไอความถี่ของคลื่นเนี่ยมันกระเพื่อมขึ้นลง15รอบในเวลาเท่าไหร่ครับในเวลา 0.5 วินาที0.5 วินาทีเพราะฉะนั้นความถี่ของเราหรือว่า F ของเราเนี่ยก็จะเท่ากับ15ส่วน 0.5 เพราะว่าความถี่มันเป็นจำนวนรอบต่อวิใช่ไหมแต่อันนี้มัน 0.5 วินะครับเราก็เลยต้องเอา15เนี่ยมาหาร 0.5 ก็คือทํา 0.5 ให้เป็น1อ่ะก็คือพูดง่ายๆก็คือต้องคูณ2เข้าไปทั้งเศษและส่วนนะครับก็จะได้ความถี่ออกมาเท่ากับ30เฮิรตซ์เห็นเนาะถ้า15รอบใช้เวลา 0.5 วิเพราะฉะนั้นเวลา1วิมันใช้กี่รอบล่ะก็30รอบนะครับคิดง่ายๆเทียบบัญญัติตัวอย่างง่ายๆเนาะความถี่ได้ออกมา30เฮิรตซ์แล้วก็ค่าแลมดา2เมตรความเร็วเท่าไหร่ก็คำนวณออกมาก็จะได้ V เท่ากับ60หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะครับทีนี้ที่ลิมิตไปดูข้อต่อไปนะครับโจทย์ในเรื่องนี้ค่อนข้างจะน้อยนะครับข้อที่5นะครับอันนี้เป็นในส่วนของโจทย์ปัญหาท้าทายนะในหนังสือนะครับข้อที่5เขาบอกว่าเชือกเส้นหนึ่งเนี่ยถูกสะบัดปลายเชือกนะครับอย่างสม่ำเสมอ50รอบในเวลา20วินาทีทำให้คลื่นนะฮะเคลื่อนผ่านเป็นระยะทาง10เมตรความยาวคลื่นในเส้นเชือกนี้เป็นเท่าใดสิ่งที่โจทย์เขาให้มาก็คือให้ไอสิ่งที่โจทย์เขาถามมาก็คือถามหาแลมด้าสิ่งที่เขาให้มาก็คืออันนี้ครับ50รอบในเวลา20วินาทีซึ่งอันนี้มันสามารถแปลงเป็นความถี่ได้แปลงเป็น F ได้และสิ่งที่โจทย์เขาให้มาอีกก็คือระยะ S ต้องการหาแลมดาต้องการหาแลมดาก็ใช้ V เท่ากับ F แลมดาซึ่ง F เราแปลงจากตัวนี้ได้แต่ V เราแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นเขามีอะไรให้มาครับเขามี S ให้มาเขามี S ให้มาปึ๊บเราก็แทนค่าเข้าไป S เอา V เท่ากับ S ส่วน T โอเคเนาะเพราะว่า V มันเท่ากันอยู่แล้วนะครับใช้สมการ S เท่ากับ VT เพื่อที่จะหา V ทีนี้เราก็ย้าย T ไปหารก็จะได้ V เท่ากับ S ส่วน T โอเคเนาะเมื่อสมการที่1กับสมการที่2เนี่ย v มันเท่ากัน v เท่ากันก็จับ1เท่ากับ2ก็จะได้สมการออกมาเป็น f แลมดาเท่ากับ s ส่วน t s ของเราเท่าไหร่ครับระยะทาง10เมตรส่วนเวลาเท่าไหร่ครับเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ไปใช้เวลา20วินาที20วินาทีแลมดาเท่าไหร่ไม่รู้แต่ F ครับความถี่หาได้โดยการแปลงนะครับ F เท่ากับจำนวนรอบต่อเวลาหรือรอบต่อวินาทีนั่นเองถ้าจำนวนรอบเป็น50เวลา20เพราะฉะนั้นความถี่ก็ได้ออกมาเป็น2.5 เฮิร์ตซ์โอเคทีนี้เราก็แก้สมการเพื่อหาแลมดาออกมาเนาะนี่ก็จะเป็น1ส่วน2 2.5 ก็ย้ายไปอะไรครับย้ายไปหารก็จะเป็น2จุด
หนึ่งส่วนสองคูณด้วย 2.5 เนาะคือเอาตรงเนี้ยจากคูณที่จากที่มันคูณอยู่เนี้ยก็ย้ายมาหารนะก็จะเป็น1ส่วน5นะครับได้ออกมาเป็น 0.2 เมตรได้ค่าลำดับออกมาแล้วโอเคนะทีนี้ไปดูข้อต่อไปนะครับดูข้อต่อไปข้อที่6ข้อที่6เขาบอกว่าภาพแสดงคลื่นดนผ่านตัวกลางชนิดหนึ่งแล้วก็ให้ภาพประกอบมาให้ระยะแอมพลิจูดมาเท่าไหร่ไม่รู้แล้วก็ให้เวลามานะครับโอเคเขาบอกว่าคลื่นดนนี้จะมีความเร็วเท่าใดเนาะกอไก่เนาะแล้วก็บอกว่าเมื่อเวลาที่3วินาทีเนี่ยคลื่นดนนี้จะอยู่ที่ตำแหน่งใดจากรูปเนี่ยเราเห็นระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ในระยะกี่เซนครับถ้าจากระยะตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยคลื่นมันเคลื่อนที่มาประมาณ3เซนเนาะแต่ว่าเราจะพิจารณาย่อยลงพิจารณาระยะที่มันย่อยลงก็คือจาก t เท่ากับ0ถึง t เท่ากับ2ก็คือระยะเวลา2วินาทีตรงนี้ระยะ2วิตรงนี้คลื่นมันเคลื่อนที่ไปกี่เซนครับคลื่นมันเคลื่อนที่ไปกี่เซนดูจากไหนดูจากดูจากตรงนี้ก็ได้ดูจากระยะตรงนี้ก็ได้ปึ๊บตรงนี้มันเป็นกี่เซน2เซนมันเป็น2เซนเพราะฉะนั้นเวลา2วิเคลื่อนที่ไป2เซนเราก็หา v ออกมานะครับหา v ได้จากสมการ v เท่ากับs ส่วน t x คือ2 t ก็คือ2เพราะฉะนั้นได้ v ออกมาเท่ากับ1เซนติเมตรต่อวินาทีโอเคนะขอไข่ที่เวลา t เท่ากับ3คลื่นดนนี้จะอยู่ตำแหน่งใดแน่นอนถ้ามันเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว1เซนติเมตรต่อวินาทีถูกไหมเราก็วาดรูปเลยนะ1เซนติเมตรต่อวินาทีเนาะตอนนี้เวลา2วินาทีมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเวลา0มันอยู่ตรงนี้อ่ะถ้า1วิมันจะอยู่ตรงไหน1วิขึ้นจะอยู่ตรงไหนครับขึ้นจะอยู่ประมาณนี้เนาะขึ้นก็จะอยู่ประมาณนี้หรืออันนี้คือ1วินะ1วิt เท่ากับ1ถ้า t เท่ากับ3คลื่นมันก็จะอยู่ตรงนี้อีกรูปนึงคลื่นมันก็จะอยู่ตรงนี้โอเคเนาะเพราะฉะนั้นเราเห็นระยะตรงนี้มั้ยครับเราดูที่สันคลื่นของมันนะครับระยะของสันคลื่นของมันก็จะตกที่ 3.5 เซนติเมตรโอเคนะอันนี้ที่ t เท่ากับ3นะครับโอเคนะทีนี้ไปดูข้อต่อไปนะครับข้อที่7เขาบอกว่าคลื่นกลผ่านตัวกลางตัวแรกด้วยความเร็ว4เมตรต่อวินาทีตกกระทบรอยต่อของตัวกลางด้วยมุมตกกระทบขนาด30องศาและผ่านเข้าสู่ตัวกลางที่2ด้วยมุมหักเหง45องศาความเร็วคลื่นในตัวกลางที่2เป็นเท่าใดอันนี้เป็นเรื่องของการหักเหแล้วนะครับจากกฎของสนิลเนี่ยเรามีสูตรการหักเหก็คือ sinเซต้า1ส่วนไซเซต้า2เท่ากับ v 1ส่วน v 2เท่ากับลัมดา1ส่วนลัมดา2แล้วก็เท่ากับ n 2ส่วน n 1นะครับเมื่อ n คือค่าดัชนีการหักเหในตัวกลางต่างๆเนาะไซเซต้า1ก็คือมุมตกกระทบไซเซต้า2ก็คือมุมหักเห v 1ก็คือความเร็วคลื่นตกกระทบ v 2ก็คือความเร็วคลื่นหักเหแล้วก็ลัมดา1ก็คือความยาวคลื่นตกกระทบลำดับ2ก็คือความยาวคลื่นหักเหนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้นักเรียนสามารถทบทวนได้นะครับในเรื่องคลื่นโกนที่ผมทำคลิปไว้เนาะก็สามารถไปทบทวนกันได้ที่มาดูในส่วนของโจทย์ข้อนี้ที่เขาต้องการหาก็คือเขาต้องการหาความเร็วคลื่นนะครับก็คือ v เนาะแล้วก็ให้มุมตกกระทบแล้วก็มุมหักเหนะเท่ากับ45องศาเพราะฉะนั้นสมการคู่ที่เราหยิบมาก็คือค่าไซน์แล้วก็คู่ของ v นะครับก็จะเป็นไซน์
เซต้า1ส่วนไซน์เซต้า2เท่ากับ v 1ส่วน v 2ถ้าวาดรูปเข้าไปตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็น normal line หรือว่าเส้นปกติของเรานั่นเองนี่ก็จะเป็นเส้นแบ่งตัวกลางนะครับขึ้นที่จากตัวกลางที่1ไปยังตัวกลางที่2โดยมุมตกกระทบเท่ากับ30องศาแล้วก็หากเหไปเป็นมุม45องศาโอเคนะเพราะฉะนั้นไซน์เซต้า1ของเราก็จะได้เป็นไซน์30ส่วนด้วยไซน์45เท่ากับ v 1ส่วน v 2v 1เท่ากับ4เมตรแล้วก็แทนต่อ4เมตรต่อวินาทีนะครับแทนเข้าไปส่วนด้วย v 2แทนค่าไซน์30ครับไซน์30มีค่าเท่ากับ1ส่วน2ไซน์น้อยค่าน้อยไซน์45ก็คือรูท2ส่วน2เท่ากับ4ส่วน v 2ตัวนี้กับส่วนเป็นเศษกับเศษเป็นส่วนเอาขึ้นไปคูณหรือเราจะตัดกันเลยก็ได้ก็จะได้ออกมาเป็น1ส่วนรูท2เท่ากับ4ส่วน v 2จากนั้นเราก็คูณไขว้เพื่อแก้สมการหา v 2ออกมาก็จะได้ v 2เท่ากับ4รูท2โอเคเนาะไปดูข้อต่อไปครับข้อที่8เขาบอกว่าช่วงเวลา t เท่ากับ0นะคลื่นเคลื่อนที่เข้าหากันด้วยความเร็ว1เมตรต่อวินาทีดังรูปก็ไก่อีกนานเท่าไรขึ้นทั้งสองจึงจะซ้อนทับกันพอดีขอไข่จงวาดภาพการรวมกันของขึ้นทั้งสองที่เวลา t เท่ากับ0แล้วก็ไอ t เท่ากับ 0.1 แล้วก็ t เท่ากับ 0.2 ก่อนอื่นเรามาดูกราฟของเราก่อนนะครับขึ้นมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว1เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้น v 1ก็คือมันเคลื่อนที่ไปได้1เมตรนะ v 1เคลื่อนที่ไปได้1เมตรหรือ100ซมอันนี้คือ1คือ1วินะ1วิซึ่งไอ้ระยะที่ขึ้นเคลื่อนที่ไปในเนี้ยเขาให้เป็นเซนมาแล้วถ้าเราพิจารณาในหน่วยเมตรตัวนี้ก็จะเป็น 0.1 เมตร0.2 เมตร 0.1 เนาะไม่เขียนดีกว่า 0.1 0.2 0.3 0.4 นี่เขาถามว่าอีกนานเท่าไหร่ขึ้นถึงจะซ้อนทับกันพอดีก็คือถามหาเวลานะครับเราพิจารณาเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ไปนะครับจุดที่มันจะซ้อนทับกันพอดีก็คือจุดนี้ครับนะจุดตรงกลางนี้เพราะว่าอะไรครับคลื่นมันเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเท่ากันอัตราเร็วเท่ากันแสดงว่าระยะที่มันเจอกันก็ต้องเป็นกึ่งกลางของกันและกันพอดีซึ่งไอ้กึ่งกลางของคลื่นทั้งสองมันคือจุดนี้ถ้าเราพิจารณาที่คลื่นลูกนี้เคลื่อนที่มาก็คือกี่เซนครับ 0.1 เมตร 0.1 เมตรหรือ10เซนก็คือระยะที่คลื่นเคลื่อนที่มาระยะคลื่นลูกนี้เคลื่อนที่มาก็จะเป็น 0.1 เมตรเหมือนกันหาเวลาออกมาได้เป็นดังนี้ครับจากสมการ S เท่ากับ VT ระยะที่คลื่นเคลื่อนที่ไปก็จะเป็น 0.1 V 1เมตรต่อวินาทีนะครับแทนค่าเข้าไปก็จะได้ทีออกมาเท่ากับเท่าไหร่ครับ 0.1 วินาทีเช่นกันนี่คือเวลานะเวลา 0.1 วินาทีนะครับคลื่นทั้งสองถึงจะเคลื่อนที่มาทับกันข้อขอไข่เขาให้วาดภาพการรวมกันของคลื่นที่เวลา 0.1 วิก็คือตรงเนี้ยนะคลื่นมันซ้อนทับกันเป็นยังไงเนาะคลื่นลูกแรกพอมันเคลื่อนที่มาทับกันเนาะคลื่นลูกแรกก็จะอยู่ตรงนี้ครับปึ๊บคลื่นลูกที่2ผมใช้สีชมพูละกันคลื่นลูกที่2ก็จะอยู่จุดนี้ประมาณนี้แต่ทีนี้ครับนักเรียนพิจารณาระยะที่มันทับกันแอมพลิจูดของมันจะขึ้นไปตรงจุดไหนแอมพลิจูดของมันถ้าตรงนี้10เซนตรงนี้ก็เป็นไงครับตรงนี้5เซนสิเพราะว่า
ตรงนี้มันระยะแค่เนี้ยจากนี้ถึงนี้มัน10ใช่ไหมระยะนี้ก็จะเป็น5เซนนี่ก็จะเป็น10เซนเพราะฉะนั้นแอมพลิจูดขึ้นรวมก็จะขึ้นไปถึงตรงนี้เลยนะครับแอมพลิจูดขึ้นรวมก็จะขึ้นไปถึงตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือภาพคลื่นใหม่ที่เกิดขึ้นนะไอ้ตรงเส้นปักนี่นะครับโอเคนะเป็นการรวมกันแบบเสริมเนาะที่เวลา0.1 วิแล้วก็ที่เวลา 0.2 วิคลื่นเคลื่อนที่เป็นยังไงมันก็เคลื่อนที่ผ่านกันไปเลยนะครับไอ้คลื่นลูกสูงเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่มาฝั่งนี้ทิศทางก็ไปทางนี้นะครับแล้วไอ้คลื่นลูกต่ำก็จะเคลื่อนที่ไปทางนี้นะครับเขียนเอาพอมองภาพออกนะครับคือมันเคลื่อนที่ผ่านกันไปเฉยๆโอเคทีนี้ไปดูข้อต่อไปข้อที่9เป็นการรวมกันของคลื่นนะครับที่เวลา t เท่ากับ0คลื่นโดนเคลื่อนที่เข้าหากัน1ลูกก็ไก่ที่เวลา t เท่ากับ1คลื่นทั้ง2เคลื่อนที่ซ้อนทับกันได้พอดีความเร็วคลื่นเป็นเท่าใดเรามาพิจารณาจุดที่มันมาซ้อนทับกันดีกว่าถ้าความเร็วคลื่นมันเท่ากันนะความเร็วคลื่นมันเท่ากันจุดที่มันจะมาซ้อนทับกันพอดีหรือว่าระยะที่มันจะมาซ้อนทับกันพอดีก็คือตรงจุดนี้ครับเคลื่อนที่มาคนละครึ่งทางคนละครึ่งทางนะเราพิจารณาระยะของมันระยะของคลื่นลูกนี้เคลื่อนที่มากี่เซนครับ2เซนใช่ไหมจาก2ถึง4ก็เป็น2เซน S เท่ากับ2เซนตรงคลื่นลูกนี้เหมือนกันคลื่นลูกลูกใหญ่ตัวเนี้ยที่เคลื่อนที่มาถึงจุดเนี้ยที่เคลื่อนที่มาถึงจุดนี้ก็เป็นยังไงครับก็2เซนเหมือนกันถูกไหมเคลื่อนที่มาถึงจุดนี้ก็2เซนเหมือนกันระยะที่เคลื่อนที่มาเท่ากันก็คือมาคนละครึ่งเอาง่ายๆเพราะว่าความเร็วมันเท่ากันเนาะถูกไหมความเร็วมันเท่ากันระยะที่เคลื่อนที่มาก็จะเป็นคนละครึ่งจุดที่พบกันความเร็วคลื่นเป็นเท่าไหร่ก็ใช้สมการ v เท่ากับ s ส่วน t เหมือนเดิม s ระยะทางที่เคลื่อนที่ก็เป็น2เซนติเมตร2เซนติเมตรเวลากี่วิครับ1วิ1วิก็จะได้ออกมาความเร็วเป็น2เซนติเมตร2เซนติเมตรต่อวินาทีหรือ 0.02 เมตรต่อวินาทีนะครับต่อในรูปของเซนติเมตรต่อวิก็ได้หรือเมตรต่อวินาทีก็ได้โอเคนะนี่เรามาวาดภาพการรวมกันของคลื่นทั้ง2ครับวาดภาพถ้าคลื่นลูกนี้เคลื่อนที่มาจนถึงจุดนี้นะครับเราพิจารณาตรงสันคลื่นนะสันคลื่นมันจะอยู่ตรงนี้คลื่นที่เกิดขึ้นครับก็จะเป็นรูปนี้แล้วไอ้ลูกนี้ล่ะลูกนี้นะคลื่นที่เกิดขึ้นก็จะเป็นรูปนี้ครับปึ๊บประมาณนี้แล้วตัวที่มันรวมกันนะครับตัวที่มันรวมกันอันนี้แอมพลิจูดเป็นบวก5อันนี้แอมพลิจูดเป็นลบ10เพราะนั้นคลื่นรวมที่ได้นะครับก็จะเป็นตัวนี้เป็นลบ5นะครับอันนี้ก็คือคลื่นรวมที่ได้นะโอเคเนาะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ต่อไปพอ t เท่ากับ2ก็คือเวลา2วินาทีเนี่ยไอ้คลื่นลูกใหญ่มันก็จะเคลื่อนที่มาอยู่ทางฝั่งนี้นะครับเคลื่อนที่มาอยู่ทางฝั่งนี้ทิศทางก็ไปทางซ้ายนะส่วนไอ้คลื่นลูกเล็กตัวนี้เนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ผ่านไปนะครับไปทางขวาประมาณนี้นะโอเคนะอันนี้วาดภาพคร่าวๆให้พอเห็นเฉยๆนะครับนี้ไปดูข้อที่10นะครับเขาบอกว่าคลื่นผิวน้ำในถาดคลื่นจากแหล่งกำเนิดคลื่นเนี่ยสั่นด้วยความถี่50รอบต่อวินาทีและคลื่นแผ่ออกไปด้วยความเร็ว 1.0 เมตรต่อวินาทีนะครับตำแหน่งของคลื่นผิวน้ำที่มีเฟสต่างกัน180องศาเนี่ยจะอยู่ห่างกันเท่าไหร่นะคำว่าอยู่ห่างกันเฟสต่างกัน180องศาก็คือเป็นระยะของสั่นคลื่นกับท้องคลื่นโอเคเนาะเดี๋ยวอาจจะมองภาพไม่เห็นเนาะสมมติไอ้นี้เป็นคลื่นน้ำที่เกิดขึ้น
นะครับอันนี้เป็นคลื่นน้ำที่เกิดขึ้นปุ๊บปุ๊บอันเนี้ยจุดเนี้ยจากจุดเนี้ยคือเฟสต่างกัน360องศาอันเนี้ยเฟสต่างกัน360องศานะครับแล้วก็ตรงนี้กับตรงนี้ก็เฟสต่างกัน360องศาแล้วถ้าเฟสต่างกัน180องศาคือต่างกันเท่าไหร่คือจุดไหนกับจุดไหนก็คือจุดนี้กับจุดนี้นะครับก็คือเป็นระยะระหว่างสันคลื่นกับท้องคลื่นนะหรือท้องคลื่นกับสันคลื่นนั่นเองนะครับที่อยู่ติดกันโอเคเนาะจากสมการนี้เราสามารถหาระยะตรงนี้ได้มันคือลัมดาส่วนเท่าไหร่ครับลัมดาส่วน2มันคือระยะลัมดาส่วน2นั่นเองเนาะเรารู้ v เรารู้ f เราหาค่าลัมดาออกมาก่อนนะครับก็จากสมการ v เท่ากับ f ลัมดา v ของเราเท่ากับ1 f 50นะครับเราก็หาลัมดาออกมาได้ลัมดาเท่ากับ1ส่วน50นะหรือลัมดาเท่ากับ 0.02 เมตรอันนี้คือ1ลัมดานะแต่ว่าเราไม่ต้องการ1ลัมดานะเราต้องการระยะที่เฟสต่างกัน180องศานะครับก็คือลัมดาส่วน2เพราะฉะนั้นเราก็จับลัมดาส่วน2เลยครับเท่ากับ 0.02 ส่วน2เท่ากับ 0.01 เมตรโอเคนะอันนี้ก็คือในโจทย์ข้อนี้นะครับตำแหน่งที่คลื่นผิวน้ำมีเฟสต่างกัน180องศาเนี่ยจะอยู่ห่างกัน0.01 เมตรเห็นเนาะทีนี้ไปดูข้อสุดท้ายนะครับในเรื่องคลื่นกลเนาะข้อสุดท้ายในเรื่องคลื่นกลแปลกนะในแบบฝึกหัดนี้ไม่มีแบบฝึกหัดการแทรกสอดเรียวเบนเลยนะครับข้อ11เขาบอกว่าเมื่อมองฉากรับภาพนะใต้ถาดคลื่นเนี่ยเห็นภาพคลื่นที่มีแถบสว่างห่างกัน 1.5 เซนติเมตรเมื่อคลื่นผ่านน้ำบริเวณที่มีกระจกใสจมอยู่มองเห็นแถบสว่างห่างกัน 1 เซนติเมตรอัตราส่วนระหว่างความเร็วของถาดคลื่นนะกับคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านน้ำที่มีกระจกใสจมอยู่เป็นเท่าใดโจทย์มันอาจจะอ่านแล้ววิเคราะห์ยากๆนิดหนึ่งนะครับแต่เราจับใจความได้ว่าเขาให้หาอัตราส่วนของความเร็วถ้าเห็นคำว่าอัตราส่วนของความเร็วเนี่ยเราจะนึกถึงกฎของสเนลนะครับเรานึกถึงกฎของสเนลก็คือ v 1ส่วน v 2นี้เราพิจารณาก่อนว่าเอ๊ะไอ้ตัวไหนมันจะเป็น v 1 v 2นะเราดูตัวนี้ก่อนครับฉากรับภาพใต้ถาดคลื่นมีแถบสว่างห่างกัน 1.5 เซนติเมตรไอ้แถบสว่างห่างกันตัวนี้มันก็คือระยะ1ลัมดาถูกไหมครับมันคือระยะ1ลัมดาแล้วตรงนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็คือระยะ1ลัมดาเหมือนกันแสดงว่ามันมีตัวกลางอยู่2ตัวแน่นอนมันมีตัวกลางอยู่2ตัวก็คือตัวกลางอันนึงมีถาดคลื่นปกติไม่มีอะไรจมอยู่เลยอันที่2จะมีกระจกใสจมอยู่อันนี้เป็นน้ำเนาะอันนึงไม่มีน้ำนะอันนึงไม่มีกระจกใสอันนึงมีกระจกใสตรงนี้มีกระจกใสปึ๊บซึ่งเวลาน้ำที่เคลื่อนที่ผ่านเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านบริเวณที่มีกระจกใสจมอยู่เนี่ยค่าแลมดาของมันจะเท่ากับ1เซนติเมตรส่วนคลื่นน้ำที่เคลื่อนที่ผ่านบริเวณที่ไม่มีกระจกใสเนี่ยมันจะมีลัมดาเท่ากับ 1.5 เซนติเมตรนะครับซึ่งเรากำหนดเลยตัวนี้ลัมดา1ตัวนี้ลัมดา2เขาถามหาอัตราส่วนระหว่างความเร็วของคลื่นในถาดคลื่นก็คือ v 1ต่อ v 2เป็นเท่าไหร่ v 2ก็คืออัตราเร็วในของน้ำในการเคลื่อนที่ผ่านบริเวณที่มีกระจกจมอยู่โอเคเนาะพอมองภาพออกเนาะน้ำเคลื่อนที่จากตรงนี้มาตรงบริเวณที่มีกระจกจมอยู่นะครับก็จะได้สมการออกมาเป็น v 1ส่วน v 2เท่ากับ
แลมดา1ส่วนด้วยแลมดา2ใช้กฎของสเนลนะครับเมื่อ v 1คือความเร็วของน้ำที่ผ่านถาดคลื่นเปล่านะครับที่ผ่านถาดคลื่นเปล่าตัวนี้ไม่รู้ติดไว้ v 2 v 2ก็ไม่รู้ก็ติดไว้แลมดา1 1.5 นะครับแล้วก็แลมดา2ก็คือ1เซนทีนี้หารออกมานะครับก็จะได้อัตราส่วนระหว่าง v 1กับ v 2เท่ากับ 1.5แล้วก็ตอบ 1.5 เลยนะครับเพราะว่าเขาถามหาอัตราส่วนอยู่แล้วโอเคเนาะประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมจนจบคลิปแล้วก็จบบทเรื่องคลื่นกลเลยนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับหากชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Channel Physics ไทยบ้านของผมด้วยนะครับเราเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ